สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาวเอฟทักเกมมิ่งและสวัสดีคุณผู้ชมใหม่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเกม Euro Truck Simulator 2นะครับก็พอมาคราวนี้ก็มาเจอคนงานนะกำลังเช็คงานมาแต่เช้ามืดเลยนะฮะโอเคแล้วก็มากับรถบัสไฟฟ้าอีกเช่นเคยนะก็นู่นเราจอดอยู่นู่นนะฮะเป็นรถบัสของ Tucker MP นะฮะก็ Tucker MP ก็มาจากเกม Euro Truck Simulator 2นี่แหละนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ Tucker MP นะฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้ติดต่อศูนย์ท่ารถไว้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองบาสเตียนะฮะบาสเตียศูนย์ท่ารถเขาบอกให้เราไปรับที่เมืองบาสเตียนะฮะแล้วก็ไปรับเมืองบอนิแฟคซิโอนะฮะเป็นเมืองที่2แล้วก็เมืองที่3คืออาจักซิโอนะฮะแล้วก็ข้ามแม่น้ำนะเข้าท่าเรือข้ามแม่น้ําแล้วก็มาส่งผู้โดยสารลงที่เมืองการยาลีนะคราวที่แล้วนะเราก็รับจากการยาลีนะฮะไปลงที่เมืองบาสเตียนะแต่รอบนี้เรากลับนะฮะกลับทางกันบ้างนะฮะเรารับจากปาเตียมาลงที่การยาลีนะฮะรอบนี้ระยะทางทั้งหมด703 กิโลเมตรนะฮะแต่มีอันนี้มันรวมข้ามรวมเข้าท่าเรือข้ามแม่น้ำด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะขับจริงเท่าไหร่คราวที่แล้วเราขับจริงประมาณ600 โลนะฮะเดี๋ยวรอบนี้จะเท่ากันไหมนะขากลับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะก็เตรียมขึ้นรถดีกว่านะฮะอ้าวไม่ได้เปิดประตูนะฮะเดี๋ยวเปิดประตูก่อนนะเดี๋ยวนี้ Time to get the job done. กดรีโมทก่อนนะเลยขึ้นรถเลยโอเคขึ้นรถเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปรับผู้โดยสารเลยนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาตี 4แล้วนะฮะก็เราได้เที่ยวเช้ามืดเหมือนเช่นเคยนะโอเคปิดประตูก่อนนะปิดประตูแล้วก็ไปกันเลยครับนะปาเซียสถานีแรกเมืองแรกนะเดี๋ยวไหนวะมาดูแผนที่นิดนึงนะงงกับ GPS โอ้ต้องเลี้ยวซ้ายไปก่อนนะTurn left. รอบนี้เราไม่ได้ลืมรีเซ็ตได้กิโลแล้วนะฮะนี่เป็นศูนย์นะฮะเลขล่างก็คือทั้งหมดนะฮะแต่เลขบนก็คือเป็นทิปนะฮะทิปเฉพาะตอนนี้เรารีเซ็ตแล้วครับเป็นศูนย์เอาเปลี่ยนมุมดูนะเดี๋ยวไม่พ้นเหมือนคราวที่แล้วอีกโอเคเอาเลยขอตั้งกล้องก่อนนะเอ้ากดผิดขอตั้งกล้องก่อนนะฮะนี่ระยะนี้เดี๋ยวเปิดประตูเอ้าเดี๋ยวเปิดประตูให้ผู้โดยสารก่อนนะบอสเตียเชิญครับนี่ระหว่างผู้โดยสารกำลังขึ้นมาแล้วก็รีบถ่ายรูปเลยนะฮะนี่เรียบร้อยนี่ใช่แล้วอ
The next stop is Bonifacio. Hey, Bonifacio, นะคือสถานีต่อไปนะ สถานีต่อไป Bonifacio นะฮะ ไปเลยครับตอนนี้เริ่มต้นที่1ไมล์แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถึงเมืองบอนิแฟซิโอกี่กิโลนะตอนนี้เริ่มต้นไปแล้ว1กิโลเรามาดูกันว่าบาสเตียกับเมืองบอนิแฟซิโอห่างกันกี่กิโลนะGet ready to turn right. Turn right. Somebody.At the roundabout, take the second exit. Exit now. Caution, please mind the speed limit. At the roundabout, take the first exit. Exit now. นี่ออกนอกเมืองนะก็สามารถใช้ความเร็วได้เลยนะRoundabout, take the second exit. Exit now. Caution, please mind the speed limit. Caution, please mind the speed limit.
Go straight. นี่ถ้ากลัวไม่ทันก็เลยเร่งหน่อยPlease mind the speed limit. โอ้ดีแล้วที่จำกัด50ว่าโค้งแบบกระทางเลี้ยวอ่ะCaution. Please mind the speed limit. แถวนี้ไม่มีใครเลยนะเอ้ามีอยู่คันหนึ่งเรากำลังจะเข้าใกล้เขานะใจหน้านี้ต้องดูระยะทางโอ้ดูในแพทนานจอ GPS เมื่อกี้อยู่อีกเส้นหนึ่งนะฮะวันนี้พ้นเขตชุมชนแล้วนะSecond exit. Exit now.At the roundabout, take the first exit. Exit now. ไม่ว่าจะไม่เจอกันแล้วเขาคงดีใจแหละ
take the second exit. โอเคเดี๋ยวไปถึง exit now. ศูนย์ท่ารถก็ค่อยดูเลขกิโลนะ Caution. Please mind the speed limit. Get ready to turn left.Turn left. โอเคต่อตรงนั้นนะBonifacio เชิญครับมีแค่นี้เหรอ The next stop is Ayacho Ajaccio นะ Ajaccio นี่ Ajaccio ก็คือสถานีต่อไปนะนี่ไปกันเลยครับGet ready to turn right. Turn right. The roundabout, take the second exit. Exit now. ก็ลืมดูว่าห่างกันกี่กิโลคงเราออกมาไม่ไกลทางโค้งประมาณ170โลน่าจะได้คิดว่านะเราเพิ่งออกมาไม่ไกลCaution.
Please mind the speed limit. Get ready to turn left. Turn left. Get ready to turn left. Caution, please mind the speed limit. Turn left, and then turn left. Turn left. At the roundabout, take the second exit. Exit now. Take the second exit. Exit now. ทำทีวีแล้วฮะ
Take the first exit. Exit now. แต่มือนี้ก็ไม่มีใครเลยโซนนี้เงียบเหงากันจังแต่ดูนะส่วนใหญ่คงยังไม่มี DLC เนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีคนมาวิ่ง At the roundabout take the second exit อย่างเมื่อช่วงต้นคลิปก็มีอยู่คนนึงนะสวนทางกันไปเมื่อช่วงต้นคลิปเลยนะAt the roundabout, take the first exit. Exit now. เธอไม่มีคนจริงๆนะ Ayacho เชิญครับมาจาก CEO นะอายัก CEO โอ้เป็นเยอะอยู่นะThe next stop is Colliery. Colliery. สถานีสุดท้ายก็คือผู้โดยสารต้องลงแล้วนะ Colliery. เดี๋ยวอีก393เลยนะโอ้ไหนดูเราขับมาได้กี่กิโลละ310นะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งทางอ๋อแต่มีข้ามเรือข้ามแม่น้ำในท่าเรือนะเรามาดูทีว่าข้ามไปจะเหลือกี่กิโลนะฮะAt the roundabout, take the first exit. Exit now. ไม่มีคนจริงๆ Caution. Please mind the speed limit. The roundabout, take the second exit. Exit now. Caution, please mind the speed limit. At the roundabout, take the second exit.Exit now. Turn right. อุ้ยไม่ดูไฟแดงขออภัยด้วยนะฮะโอ้ยฝ่าไฟแดงเลยเราน่าจะเคยชินจากอเมริกานะเพราะอเมริกาเขาเลี้ยวขวาผ่านตลอด Stay left and then turn left
Turn ออกมายุโรปออกมายุโรปก็คือเลยโดนปรับนะมายุโรปก็คือโดนปรับเลยเดี๋ยวละGet ready to turn left. Turn left. อุ้ยแทรกช่วงล่างเราน่าจะเข้าเร็วไปมันก็เลยไม่นั่นให้โอเคจะพาผู้โดยสารข้ามไปเกาะอังกฤษเอ้ยขออภัยเอาเกาะอิตาลีนะฮะเนี่ยพอร์โตทอริสกับป้าเอ้าฝนตกพอดี Get ready to turn left. Turn left.At the roundabout, take the first exit. Exit now. Turn right. At the roundabout, take the second exit. Exit now. At the roundabout, take the second exit. Exit now. ขามาก็ผ่านวงเวียนแบบนี้เหมือนกันอ๋อลืมดูนะ At the roundabout, take the first exit. 236 กิโลนะก็เลยขึ้นทางแล้ว Exit now. บายไม่ทัน Go straight. เดี๋ยวแล้วStay left.
็ขับมาได้373กิโลเมตรแล้วนะตอนนี้194 193ถ้ารวมแล้วไม่ถึง600นะครับคิดว่าไม่น่าไม่ถึงแน่นอนเพราะแต่ขามาเราออกจากอู่ซ่อมรถมารับผู้โดยสารนี่ค่อนข้างไกลนะในสถานีแรกนะแต่ขากลับนี่ใกล้กว่ากันนะเพราะว่าอู่ซ่อมรถกับสุภารถของเมืองบาสเซียใกล้ใกล้นะแต่เมืองกานยานีมันอยู่ไกลนะระหว่างอู่ซ่อมรถกับสุภารถนะไกลกันมากเลยระยะทางก็เลยต่างกัน
บอกว่าอีกประมาณชั่วโมง7นาทีก็จะถึงนะGet ready to turn left. Turn left. ไม่มีรถสักคันเลย Take the second exit. Exit down. Caution. Please mind the speed limit. Go straight. Stay right.Please mind the speed limit. เข้าใจว่าทำไมตรงนี้จำกัดแค่40นะทั้งที่มันเป็นสะพานแล้วก็ไปได้แค่เลนเดียวตานยารีถึงแล้วเขียวก็นี่ไม่ทันไม่ทันอีกแล้วเดี๋ยวข้างหน้าก็ต้องเลี้ยวซ้ายชิดซ้ายดีกว่าอ
Stay left and then turn left. ก่อนจะถึงก็ติดไฟแดงเช่นเคยนะ Turn left. นะจอดปุ๊บเกี่ยวปั๊บเหมือนเช่นเคยGet ready to turn right. แล้วก่อนถึงศูนย์ท่ารถก็มีไฟแดง And then turn right. โอ้ไฟแดงเยอะจริงเดี๋ยวพอดีดีนะมาช้าๆ Turn right. เกือบเลี้ยวตะลึดโอเคเปิดประตูให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนนะ Colliery. This bus terminates here. Please take your belongings with you. นี่เรียบร้อยนี่ก็คือค่าโดยสารที่ได้สำหรับเที่ยวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวปิดประตูก่อนนะฮะแล้วก็ดับเครื่องก่อนนะฮะได้ลงคลิปโอเคเราก็ได้มาส่งผู้โดยสารถึงที่ปลายทางได้อย่างปลอดภัยนะฮะไม่มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเวลาที่เราลงคลิปเรื่อยๆนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าติดตามได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา 1:00 ตรงก็จะเป็นคลิปเปิดตัวทาง YouTube ช่อง F-Tag Gaming นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับเวลานี้มาไปทีหลังลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ